ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4โมงกว่าครับผมทีมงานเจ้ารถขุดน้องน้ำเขียวก็ยังสู่งานอยู่ครับผมความคล่องตัวของเขาก็ยังคล่องอยู่ครับผมยังไม่อืดนะครับเอารถดำของเสียนุ้ยก็มาอยู่ร่วมทีมกับเจ้าแมคโครคันนี้ครับแม่รู้สึกว่ารถขุดนี่ยังคล่องตัวอยู่ครับทำงานได้ตลอดทั้งวันเลยครับผมเจ้าน้ำเขียวของทีมงานเราครับผมแล้วก็รถดำก็ยังวิ่งดีอยู่นะรถดำรถขุดครับผมของคู่กันครับฤดูกาลนี้ยังคล่องตัวยังแรงใช้ได้ครับตัวก็เบิ้ลหน่อยครับผมแถวนี้ก็น่วมอยู่ครับตายโอ้เจอดินน่วมครับผมงานเข้าเลยครับสภาพวินแบบนี้นี่รถแรงขนาดไหนก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะโอ้โหเส้นทางนี้แม่ชมไม่ทันเท่าไหร่เลยเด็กกาแบบนี้นี่คือถ้าจมแล้วนี่คือห้ามดิ้นเลยครับต้องเปลี่ยนทางไหมลุงเปลี่ยนมาทางนี้ทางนี้ดินมันน่วมแล้วดินมันรอยกลบถ้าลงแบบนี้ไม่ต้องดิ้นนะจอดอย่างเดียวนะดิ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวเฟืองขาดไอตัวเพลามันจะขาดก่อนเอางานนี้น้ำเขียวมาช่วยแล้วครับผมก็สู้ๆครับผมทีมงานเดี๋ยวให้น้ำเขียวดำช่วยครับสภาพดินนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะไปดินนี่แล้วก็ได้เที่ยวกันอยู่ครับผมก็เจอน่วมบ้างแข็งบ้างครับผมมันจะวิ่งซ้ำรอยไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่นี่ครับเส้นทางเนี่ยน่วมหมดเลยครับผมช่วงนี้ก็ทีมงานไหนก็ไปยากครับไปยากนะถ้าไม่สู้กันจริงๆครับเพราะว่าดินนี่น่วมมากครับผมรถดำนี่สู้ไม่ไหวก่อนหน้านี้ก็อีกทีมหนึ่งก็มาครับผมแต่ว่าวิ่งไม่ได้ครับน่าจะกลับไปได้หรือเปล่านะ
พอดินมันยังชื้นอยู่ยังเปียกอยู่ครับเดี๋ยวให้เจ้าน้ำเขียวเหนียวซับตัวนี้ครับผมในพื้นที่ครับตั้งแต่เช้าครับผมแรงดีไม่มีตกครับรถของป๋าตุงนี่แน่นอนครับผมช่วงล่างนี่บูดบืดอะไรนี่ยังไม่สึกร้อเลยครับผมบูดยังแข็งแรงอยู่ครับหัวได้อยู่ครับได้อยู่ล่างเขานิ่มครับผมปั๊มยังดีอยู่ครับผมปั๊มคาวาซากิถ้าปั๊มดีเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าปั๊มเริ่มไปนี่เครื่องยนต์ก็จะทำงานหนักควันก็เยอะนะครับผมอันนี้ปั๊มช่วงล่างก็ยังดีอยู่จะ5โมงแล้วครับผมเครื่องยนต์ยังคล่องตัวอยู่เลยบางคันนี่รุ่นเก่าๆนี่ถ้าทำงานตั้งแต่เช้านี่จะถึง5โมงนี่เครื่องยนต์ก็จะเริ่มอืดนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ทำงานได้ทั้งวันเหมือนกันนะสุดยอดของเขาครับตอนนี้เหลืออย่างเดียวครับผมเอาไปทำชุดบูมอาร์มใหม่ครับผมเพราะว่าบูมอาร์มเนี่ยมันขึ้นลงเองครับไม่ใช่ขึ้นลงเองมันลงอัตโนมัติถ้ายกขึ้นแล้วมันก็จะลงต้องเช็คพวกระบบไฮดรอลิกครับผมว่ามันมีรั่วตรงไหนมันจะเป็นจากกระบอกไฮดรอลิกหรือว่าจะเป็นจากชุดแพนะครับผมต้องเช็คดูก่อนนะครับมองดูจากสายตาเปล่าก็คล่องตัวเหมือนกันนะไวเหมือนกันสมราคาค่าตัวเขาอยู่ครับบิดซ้ายบิดขวานี่ไปช่วงบ่ายนี่เห็นแซมวิ่งเข้ามาดูเจ้าน้ำเขียวนะครับผมเพราะว่าคิดถึงครับน้ำตาจะไหลเลยนะเคยอยู่กับเขามาหลายปีครับผมเข้ามาถ่ายคลิปไปอยู่ประมาณคลิปหนึ่งครับมาเยี่ยมเยียนคิดถึงรถแมคโครคันเก่าครับผมป๋าตุงดำกรีนก็ปล่อยให้มาอยู่กับเจ้าของใหม่อยู่ที่อำเภอกระสังครับผมอำเภอกระสังเราใช้งานดีอยู่นะต่อมาตักเงินตักทองครับผมหวังว่าจะคืนทุนไวๆนะภายใน1ปี2ปีนี่น่าจะได้ทุนคืนครับผมทีนี้ก็สร้างตัวครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาครับผมทุกคนน่าจะจอดเลิกงานกันแล้วยังนะ
คลิปนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมครับผมปิดท้ายรายการครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับผมทีมงานหจก.สมิทธิ์ยางยนต์ครับเจ๊แคทสั่งลุยมาฝากกันไว้ด้วยครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนเท่านี้ครับผมติดตามกัน EP หน้าครับตอนนี้ก็เอามาฝากครับผมเจ้าน้ำเขียวเหนียวซับครับคันนี้นะขอรวยขอรวยนะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ